ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็ยังอยู่กับการตอบคำถามทาง SMS และโฟนอินนะฮะก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้หรือโทรกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS 482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับก่อนที่จะเข้ารายการขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับผมโชคอัพดีๆเหนือกับคอมมอนนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกลับมาเบรกนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดสายโฟนอินโทรเข้ามาได้นะครับ02-530-9496-98นะครับ SMS เหมือนเดิมครับ482-7772พิมพ์ซีเป็นบล็อกแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับเมื่อกี้นี้มีน้องแฟนรายการนะฮะน้องเจคเคเดอร์ครับผมผิวอ่อนถามมาว่าพี่จอนครับขอ Facebook พี่เอกหน่อยครับสนใจไส้กรองครับครับผมง่ายๆครับ Facebook ของพี่เอกตามชื่อเลยนะครับเอกเคาะวัครามินทา Enter เข้าไปเจอแน่นอนใช่ครับส่วน Facebook ของขนุนจังก็ขนุนพาวเดอร์โค้ดตรงตัวครับผมส่วนเฟซผมมี2แบบก็คือแบบเป็นเฟซส่วนตัวก็คือจอห์นนี่อริยพงษ์เจริญสุขเป็นชื่อจริงภาษาไทยถ้าเป็นเพจก็คือจอห์นไรเดอร์จะพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็เจอเหมือนกันใช่แอดเข้ามาได้แต่ของผมน่าจะเต็มอยู่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ follow ไป follow มาก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะค่อยๆดันเพื่อนที่ไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนที่แอคเคาท์ Facebook หมดอายุให้มันออกไปแค่นั้นเองนะครับครับผมก็แอดไม่ได้ครับ3คนนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับมีโอ125ไอไฟเครื่องโชว์ทำไงดีมาแนะนำเอาสเต็ปง่ายๆของผมนะเข้าศูนย์เช็คโค้ดก่อนว่ามันโชว์เนี่ยโค้ดอะไรนั่นแหละกำลังจะบอกเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดโชว์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันโชว์โค้ดอะไรใช่กระพริบช้านานนับ10กระพริบปึ๊บปึ๊บนับ1ต้องดูให้ได้ครับว่ามันกระพริบอะไรแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บอย่างสมมุติกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดดูในเซิร์ชของ Yamaha เลยว่าโค้ดเนี่ยมันโชว์ตัวเนี้ยของรุ่นเนี้ยคืออะไรถูกต้องว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตัวไหนใช่ทีนี้มีโอมันมีวิธีการเช็คโค้ดไหมพี่ที่พี่พอรู้มาปะรู้ครับก็อย่างเงี้ยแหละครับแปลว่ามันต้องไปเสียบตรงไหนอะไรยังไงอ๋ออันนั้นมันลบโค้ดเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นฮะเราแค่ดูก่อนว่ามันเป็นที่อะไรพอนั่นเสร็จปุ๊บเราค่อยไปแก้ไขอ๋อเท่ากับว่าถ้ามันโค้ดมันขึ้นคือบีกุญแจมันก็โชว์เลยกระพริบเลยอ๋อครับผมแล้วค่อยไปลบโค้ดทิ้งอีกทีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสวิตช์เป็นปลั๊กอะไรพวกนี้รถสตาร์ทติดได้อยู่อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เซ็นเซอร์สกปรกเพราะว่าอย่างพวกรถเก่งมันนี่พี่คือไฟเอนจินมันโชว์ต้องไปลบโค้ดปล่ามันโชว์มันจะโชว์ค้างอยู่งั้นแหละแต่ว่าคือมันจะไม่กระพริบเราต้องไปช็อตโค้ดไฟมันถึงจะกระพริบแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือบิดปุ๊บมันกระพริบเลยก็จบก็ง่ายคือจริงๆของรถยนต์เนี่ยช็อตโค้ดมันก็แบบเป็นแบบมันนวลไปใช่จริงๆแนะนำว่ามีตัว OBD2 เสียบปั๊บOBD2 Analyzer จะแจ้งเลยว่าโค้ด 43-2 เขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรนะ Direct Coil Error ก็จะบอกได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็ไปแก้ไขตามจุดต่างๆเอานะครับครับผมส่วนผมได้ยินคำถามเมื่อกี้มาปั๊บคำว่าเข้าศูนย์มีคนแซวมาแต่ว่าไม่ใช่รายการเรานะอันนี้บอกไว้ก่อนก็คืออะไร AR อะไรก็พิธีกรก็ตอบว่าเข้าศูนย์เข้าศูนย์คือถ้าเราตอบได้เราตอบใช่แต่อย่างเคสอย่างเนี้ยที่พี่เอกบอกเนี่ยเราไม่ทราบว่าคุณตอบมาว่าแค่ไฟโค้ดขึ้นแล้วเราจะรู้ไหมล่ะว่ามันโค้ดอะไรถูกต้องเราไม่มีทางรู้ใช่ครับคือถ้าเกิดคุณบอกมาละเอียดเลยว่าโค้ด5กระพริบเร็ว5ช้าเรายังสามารถที่จะมานั่งวิเคราะห์หรือว่านั่งดูแมนนวลได้แมนนวลได้เพราะผมมีเซฟอยู่ในเครื่องว่าโค้ดรหัสตัวเนี้ยมันคืออะไรใช่แต่ที่เราไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าคำถามมันสั้นมากครับเราก็เลยแนะนำว่าเข้าศูนย์เถอะที่เข้าศูนย์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เข้าไปซ่อมนะให้เข้าไปเช็คก่อนว่าไอ้โค้ดนั้นมันคืออะไรคุณรู้แล้วก็ตัวเนี้ยว่ามันเสียโอเคคุณจะซ่อมที่ศูนย์ก็ได้หรือจะลองเช็คราคาเขาก็ได้ถ้าเกิดคุณพอใจซ่อมก็ซ่อมถ้าไม่พอใจซ่อมก็วิ่งซ่อมข้างนอกใช่ครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่มันโชว์เนี่ยมันโชว์เพราะอะไรใช่นะครับผมหัวเทียนเครื่องคาบูกับหัวฉีดมันแตกต่างกันไหมครับผมว่าเหมือนกันครับมันมีหลายเบอร์เกี่ยวสั้นเกี่ยวยาวใช่มันมีแค่เบอร์เท่านั้นเองครับ
หลักๆมันก็เบอร์7 8 9อ่า6น่าจะมีนะเคยเห็น6 7 8 9มีรุ่นเก่ามีแล้วก็จะมีเกียวสั้นเกียวยาวแล้วก็จะมีบล็อกเล็กบล็อกใหญ่บล็อกขันเบอร์16กับบล็อกขันเบอร์19ใช่ครับเนี่ยหรือเบอร์21เนี่ยแหละ2เบอร์เนี้ยถ้าจำไม่ผิดครับก็มีแค่นั้นแหละหลักๆสั้นยาวหัวเทียนเย็นหัวเทียนร้อนตามชื่อเลยใช่ก็ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อเอาก็ได้ครับบางทีเนี่ยบางคนผมเน้นเขาว่าบางคน uh-huh. เครียดมากเลยโอ้ผมไปหาซื้อหัวเทียนเบอร์นี้ไม่มีเลย uh-huh. แล้วก็ถามเบอร์อะไรเขาบอกว่าอ๋อเขาใช้ยี่ห้อสมมตินะ uh-huh. ยี่ห้อแชมเปี้ยนโค้ดรหัสอย่างนี้หาไม่ได้จริงๆแล้วไอ้รหัสตามที่เขาเขียนมาน่ะมันเป็นของรุ่นนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างเป็น NGK เป็น Nippon Denso ND อย่างเงี้ยมันมีรุ่นเทียบตามรหัสเบอร์เลยก็คือของ NGK อาจจะอีกรหัสนึงแต่เอามาเทียบกันแล้วความยาวหัวเทียนเกียวหัวเทียนขนาดบล็อกเหมือนกันทุกอย่างก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้เบอร์ใกล้เคียงกันเช่นเบอร์9หลักๆคือเบอร์9ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมครับไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเขาทำเอาไว้สำหรับให้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเรียกเป็นซีเรียลของเขาเท่านั้นเองถูกต้องนะครับรับสายคุณออสนะฮะคุณออสคิริบูลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอนแล้วคุณถนนนะครับครับผมครับที่ผมโทรมาเรื่องรถสตาร์ทแมสติก CD 500X ครับผมครับครับเรียบร้อยแล้วฮะเข้าศูนย์ก็ขึ้นโค้ด62สุดท้ายก็ศูนย์กล่องใหม่62เขาแจ้งไม่เอ่ยว่าเป็นโค้ดที่คุมเกี่ยวกับตัวไหนนะฮะคุมเกี่ยวกับระบบการฉีดน้ำมันการจ่ายไฟครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบการฉีดน้ำมันสายไฟก็หัวฉีดดีวะก็คือหัวฉีดครับหัวฉีดก็หัวฉีดนะครับผมใช่ครับแล้วหายไหมครับก็ฝากบอกเพื่อนๆคนอื่นเผื่อเจอปัญหาเหมือนผมไม่ต้องไปไล่ทั้งแบตเตอรี่ทั้งสายไฟยุ่งยากไปถึงเดี๋ยวตังค์ไปเยอะครับผมใช่นั่นแหละคือจริงๆถ้าเกิดว่าศูนย์เขายอมทับให้เราจิ้มบอกโค้ดได้ตั้งแต่ต้นมันก็จบแล้วนะพี่เนาะใช่ใช่ใช่นะครับดีครับโอเคขอบคุณทั้งพิธีกรทั้ง3ท่านมากนะที่แนะนำแล้วก็ไปศูนย์นะครับทุกอย่างก็สบายใจวิ่งได้ปกติขอบคุณครับพี่ออสที่โทรศัพท์มาแนะนำด้วยนะครับใช่จะได้รู้อีกหนึ่งสาเหตุครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเห็นไหมต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นี่เลยเห็นป่ะอย่างรถตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่กระพริบมันโค้ดมันขึ้นมันจะขึ้นคาอยู่งั้นแหละใช่แต่ว่าข้อดีของพวกรถใหญ่มันดีอยู่อย่างพี่ต่อให้โค้ดมันหายไปแล้วอ่ะอีกกี่เดือนก็แล้วแต่พอไปจิ้มเข้าคอมมันก็โชว์ว่าเธอมันบกพร่องตรงไหนไงอะไรเออร์เลอร์ว่าอะไรเออร์เลอร์ไอ้ที่เออร์เลอร์นะวันนั้นเนี่ยว่าอะไรมันเออร์เลอร์มีอีกมันก็ขึ้นตามสเต็ปมาเลยแล้วไล่ย้อนหลังไปได้ดูได้เลยใช่นี่ไงเคสต่อเนื่องกับเมื่อกี้นี่เลยครับเห็นไหมคือพี่เขาก็แก้นู่นแก้นี่แก้นั่นสุดท้ายมันก็ต้องเข้าศูนย์เพราะว่าศูนย์มีตัวไอ้ตัวที่เป็นอนาลิเซอร์ของเขาอ่านโครงเขาซึ่งถามว่าร้านทั่วไปมีไหมโอ้ยยากพี่ยากจะมีคือมีอ่ะแต่ว่าร้านก็คือต้องเป็นระดับอ่ะที่เขายอมลงทุนซื้อเครื่องละ 3-4 หมื่นหรือว่าทีตัวละ 5-6 หมื่นใช่แต่ถ้าเกิดร้านข้างทางถามว่ารู้ป่ะไม่รู้หรอกก็ต้องแก้อย่างที่โดนแก้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนฟิลไลท์ดีเลย์ต่างๆอย่างบางร้านรู้ความรู้เยอะหน่อยอาจจะเช็คโค้ดได้ก็ใช้วิธีการช็อตใช่อาจจะใส่ไฟจิ้มพอโชว์โค้ดขึ้นก็ต้องมานั่งหายว่าโค้ดมันคืออะไรใช่นั่นแหละครับมันถึงจะไล่ถูกเป็นประเด็นที่ว่าทำไมบางครั้งเราถึงบอกว่าพี่เข้าศูนย์เถอะใช่ช่วยกว่านะครับผมต่อเลยครับช่วยด้วยครับสกูปปี้ไอผมตอนนี้อืดมากครับแล้วไงต่อครับอืดมากก็ต้องกินยาแก้ท้องเสียท้องอืดฮะใช่แล้วไปโรงพยาบาลอันนั้นสงสัยกินโค้กเยอะไปเออมันขนุนน่ะโอ้ยผมไม่ต้องห่วงพี่ระบบระบายแก๊สผมดีโอเคในตัดเนี่ยยิงกันปุ๊บ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 ทั้งวันอืดมากก็มันไม่รู้สิมันหลายอย่างมากมีหลายอย่างสาเหตุครับสกูปปี้ปั๊มแรงดันตกก็เป็นผลอ่าฮะแล้วก็ลูกหลวมอืมวาล์วใบวาล์วมีเขม่าไปเกาะก็มีผลใช่ลูกสูบหลวมก็มีผลอ่าฮะมีผลหมดครับไม่ว่าจะเป็นสกูปปี้หรือรุ่นอื่นๆครับไอ้คำถามเนี้ยขอที่ว่ากิโลหรือเป็นไปได้โทรเข้ามาคุยจะแจ้งกว่าใช่หรือวิ่งเอาเข้ามาให้ดูเลยยิ่งดีจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าครับมันไม่ยากหรอกคือไอ้อืดๆก็มีอย่างที่พี่เอกบอกนั่นแหละหลักๆมันแต่ถ้าเกิดหนักสุดก็คือว่าอืดโดยที่ท่อนในพังนั่นต้องรื้อเครื่องอันนั้นก็คือหนักหน่อยใช่นะฮะก็คือเอาไปว่าไล่ตามอาการโดยที่ให้ช่างที่เป็นผู้ชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญเนี่ย
เขาลื้อทีละส่วนละกันใช่ครับนะครับมาต่อเลยครับสยามนะครับเซ็นทรัลสยาม150กับรีเจนต์ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันผมไม่รู้ดิผมตอนนี้ผมชอบรีเจนต์น่ะผมมีความรู้สึกว่ามันให้มาแบบดูแล้วมันมาตรฐานกว่านะคือด้วยการที่เขาคงจะเซอร์เวย์มาเยอะพอสมควร uh-huh. อันนี้เราคุยกันในแนวของการตลาดนะครับผมว่าไอ้เซนทอเนี่ยมันออกมานานแล้วเว้ย uh-huh. มันทำอย่างนี้มันติดอย่างนี้นั่นนี่นั่น uh-huh. แล้วมันทำให้คนซื้อกันเยอะเว้ย uh-huh. เราก็ต้องทำให้มันดีกับมันกลบไป uh-huh. กลบมันให้ได้คาเลกเกทับเกทับให้มันชิ้นส่วนดีกว่าอะไร uh-huh. ที่มันเคยจุกจิกชกดังอะไรเฟืองสเตอร์ลูดบอย uh-huh. แก้ไขให้หมดเลย uh-huh. ใช่ฉะนั้นเวลาที่รีเจนต์ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ารถออกมาแล้วแต่ละคันเนี่ยผมว่ามันไม่ก้องแก๊งอะนะครับถึงแม้ว่าเครื่องมันก็ยังคงเป็นเครื่องจีนอยู่เหมือนเดิมใช่แต่เรื่องของวัสดุโดยรวมผมว่ารีเจนต์น่าจับต้องแล้วก็ยังถือว่าไม่เกลอครับเซนทอร์มันเยอะมากนะครับโอ้โหไปไหนก็เจอใช่นะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าผมให้เครดิตทางรีเจนต์ดีกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าชอบเซนทอร์ก็เล่นได้ไม่เป็นไรเขาก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีทั้งซ่อมมีทั้งไม่ซ่อมมีหมดนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ควรถ่ายน้ำมันเครื่องที่กี่กิโลครับอย่างทางผมทุก 2,000 โลรถก็เลยสแตนดาร์ดนะครับครับผมหรือว่ารถทำนิดหน่อยก็ประมาณ 2,000 โลอย่างสมัยก่อนผมวิ่งงานนะพี่ตอนที่ยังเป็นเซลล์อยู่ก่อนที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวผมเปลี่ยนทุกเดือนผมรู้หรอกวิ่งไปเดือนนึงกี่พันโลผมเปลี่ยนทุกเดือนค่าคอมออกผมก็เปลี่ยนค่าคอมผมเปลี่ยนสบายใจใช่ผมเปลี่ยนรถเล็กประมาณ 1,500 ถึง 2,000 รถใหญ่ผมเปลี่ยนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 แล้วแต่ช่วงเวลาของผมก็ถ้าเป็นรถใหญ่เพราะผมใช้ตัวนี้ช่วยเสริมครับผมผมจะใช้ประมาณ 2,500 3,000 ถึง 4,000 เหมือนกันใช่ประมาณแค่ 2,000 2,500 นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะมีวิธีการดูแลรถเกียร์ออโตเมติกไหมครับไม่ยากครับเปิดดูจอไรเดอร์เลยครับให้ไวเลยครับตอนอะไรนะพี่ตอนวิธีการดูแลรักษารถออโตเมติกตรงตัวเลยเป๊ะเลยครับใช่ครับผมว่าชัดเจนนะตอนที่ผมทำเอาไว้เนี่ยผมไม่ได้ไปหาพี่เอเพราะว่าผมคิดว่าผมทำประเด็นคือคุณเองก็ทำได้ใช่ไม่ต้องไปพึ่งช่างใช่ฉะนั้นพี่เอก็จะหมดตังค์ไปเรื่องของการเซอร์วิสรถเดิมไปหน่อยนึงถ้าเกิดมันต้องทำตามไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนั้นมันเป็นอะไรที่เขาทำไม่ได้ค่อยมาหาเราใช่แต่ถ้าเรื่องสายไฟขอผ่านก่อนปวดกระบาลเพราะว่าจริงๆรถออโต้มันก็เหมือนกันเกือบทุกรุ่นน่ะมันคือระบบสายพาน CVT เหมือนกันยกเว้นคุณจะไปเจอพวกบิ๊กสกูตเตอร์ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้พูดถึง Forza นะพูดถึงพวก T-Max อะไรอย่างนั้นฝั่งซ้ายดูแลเหมือนกันทุกอย่างน้ำมันเครื่องก็ใช้เหมือนกันเป็นเกรดของน้ำมันเครื่องเกียร์ออโตเมติกน้ำมันเฟืองท้ายก็สามารถจะทดแทนกันได้ใช่ใช่ไหมระบบคาร์บูเรเตอร์ระบบหัวฉีดทุกอย่างเหมือนกันหมดกล่องก็คือกล่องสมองธรรมดาธรรมดาก็แก๊กทั่วๆไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คุณสามารถที่จะทำการเซอร์วิสได้เบื้องต้นเช่นสายพานจะสึกเท่าไหร่ผมบอกไปหมดแล้วชุดชามชุดเม็ดถอดยังไงบอกหมดแล้วการดูว่าเม็ดสึกแบบไหนบอกไปหมดแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายยังไงน้ำมันเฟืองท้ายถ่ายยังไงกลองอายุประมาณเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยผมทำภายในเวลาคือให้น้องที่ร้านทำเนี่ยน้องโก้ทำเนี่ยจริงๆเลยที่ถ่ายมาคือประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตัดไปตัดมาอยู่ประมาณแค่18นาทีครึ่งชั่วโมงนี่คือคนที่พอเป็นแล้วคนอาจจะไม่เป็นเลยผมให้เต็มที่คือ40นาที40นาทีถึงชั่วโมงใช่แต่คนที่เป็นจริงๆ20นาทีก็เสร็จใช่ในการลื้อทั้งหมดในการจะเซอร์วิสรถออโต้ถูกต้องไปเปิดดูครับใช่ครับตั้งใจทำมาให้เพื่อนๆดูนั่นแหละครับไม่ได้ทำให้ใครดูหรอกนะครับครับผมขอเบอร์โทรพี่เอกหน่อยครับจะไปจีบจะโทรไปจีบตอน092นั่นแหละ453661ตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มผมปิดเครื่องครับผมไม่รับไม่รับผมปิดเครื่องเลยแม่5โมงก็เวลาพักผ่อนแม่5โมงก็ทำรายการที่นี่พอจะเสร็จก็ทุ่มครึ่งแล้วใช่แล้วก็จะเอาไปตีอะไรมาอีกใช่ก็เหมือนวันนั้นอ่ะโทรหาพี่เอกโทรไปเถอะพี่เอกปิดเครื่องมารับอีกทีนึง3ทุ่มประมาณนั้นใช่ครับครับผมมาเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider